เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนั่นเองนะฮะก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block House กันอีกเช่นเคยนะครับโอเคนะฮะคุณผู้ชมฮะเอ้าติดไอชั้นหนังสือนะครับโอเคก็คุณผู้ชมฮะมารอบนี้นะครับก็ผมได้ทำการเปลี่ยนกฎใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็ปรับรูปแบบนี้ให้มันสมดุลกันนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูง่ายเกินไปนะครับผมนะอย่างเช่นซอมบี้อย่างเงี้ยคือเราปล่อยให้ซอมบี้มันตีกันน่ะเราก็ได้เงินเยอะแล้วอ่ะครับคือเราไม่ต้องลงมือเลยนะคือแบบอารมณ์ประมาณว่าเราเปิดลิกบ็อกได้ของไม่ดีไม่เป็นไรเราแบบไปฟาร์มเงินจากซอมบี้ได้แบบสบายเราไม่ต้องออกแรงอะไรอย่างงี้ฮะแล้วเงินมันเกลื่อนเว้ยนะครับคือซอมบี้อ่ะมันไม่ได้ตายแล้วตายเลยใช่ป่ะคือมันตายแล้วมันเกิดทุก20วิแน่นอนครับว่าคือเงินมันดรอปง่ายมากนะครับแล้วนั่นแหละมันทำให้เงินแบบเกินเต็มพื้นแล้วเราก็รวยนะครับรวยแบบต้นเกมเลยอะไรเงี้ยเอาง่ายคือมาถึงก็รวยเลยครับพอเรารวยปุ๊บเราก็มาซื้อไอเทมจาก ABC ตัวนี้นะครับคือแบบซื้อได้ทุกอย่างเลยอะแม้กระทั่งไอเทมโหดอย่างเงี้ยก็ซื้อได้เลยครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยทำให้ไอเกมมันดูง่ายนะครับคือแบบมาถึงก็แบบชนะไปกว่าครึ่งแล้วอะไรมานี้นะโอเคมารอบนี้น่าจะสมดุลแล้วนะครับคือแบบจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ดวงแล้วเว้ยถ้าดวงดีก็ชนะนะครับถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะแพ้ได้อะไรอย่างงี้นะคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลัคกี้บ็อกซ์แล้วแหละ นะครับโอเคมาก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะมาอธิบายกติกานะครับผมโอเคอธิบายกติกาก่อนเลยนะฮะโอเคฮะเรายังไม่เล่นนะมานี่ครับหยิบหนังสือ2เล่มนี้มาให้มาอธิบายให้ฟังก่อนให้เข้าใจก่อนนะครับโอเคก่อนจะเริ่มเล่นนะโอเคครับและนี่คือกฎที่ผมเขียนไว้นะก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะครับ5ข้อนะโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะกฎกติกาการเล่นนะครับผมนะ1หากเราตายเกิน5ครั้งจะแพ้ในเกมนี้ทันทีนะครับก็ต้องเซฟตัวเองมากๆเลยนะฮะในการเล่นคือห้ามตายเกิน5ครั้งนะครับนั่นแหละถ้า5ครั้งเป๊ะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเลย5ไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นตายครั้งที่6คือเราแพ้ไปเลยนะฮะนั่นแหละโอเคครับข้อ2นะครับหากเราฆ่าหัวหน้าฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จจะสามารถระเบิดฐานของฝ่ายตรงข้ามและชนะในทันทีนะครับก็คือไอหัวหน้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะดรอประเบิดแล้วก็เงินมาให้นะครับดรอประเบิดแล้วก็เงินมาให้นะโอเคครับผมนะข้อที่3ก็การที่เราจะเข้าไปในฐานของศัตรูได้เนี่ยจะต้องซื้อกุญแจเพื่อเปิดทางให้เกตคีปเปอร์ออกมาสู้กันก่อนนะครับไอเกตคีปเปอร์ก็คือไอคนเฝ้าประตูนั่นแหละฮะซึ่งคลิปก่อนเนี่ยคลิปที่แล้วนะฮะคือเกตคีปเปอร์มันยืนแบบโล่งๆเลยฮะพอเกมเริ่มปุ๊บเกตคีปเปอร์มันก็มาสู้กันเลยนะแล้วทำให้เกตคีปเปอร์เนี่ยมันตายไวครับคือมันตายเพราะซอมบี้ไม่ได้ตายเพราะน้ำมือเราเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยกุญแจมันไปดรอปที่ไหนวะคือเราไม่รู้ว่ามันไปตายตรงไหนไงแล้วก็หากุญแจไม่เจอนั่นเองนะฮะซึ่งมารอบนี้เนี่ยเกตคีปเปอร์ก็จะมีอะไรกั้นไว้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะเจอไอ้ทุยจนกว่าเราจะซื้อกุญแจอันเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปเปิดทางให้เกตคีปเปอร์ออกมาสู้กันนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปต่อสู้กับเขาได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะก็แบบคือถ้ามันตายพอน้ำมือเราก็จะรู้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนเราก็ได้กุญแจแล้วเข้าไปในฐานของศัตรูนะครับมานี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวทวนให้ฟังข้อ3การที่เราจะเข้าไปในฐานของศัตรูได้จะต้องซื้อกุญแจเพื่อเปิดทางให้เกตคีปเปอร์ออกมาสู้กันก่อนจนเกตคีปเปอร์ของฝ่ายตรงข้ามตายจะดรอปกุญแจผีเอ้ยไม่ใช่กุญแจผีจะดรอปกุญแจเพื่อเข้าไปในฐานของศัตรูได้นะครับโอเคข้อ4นะฮะท่านสามารถฟาร์มเงินจากซอมบี้เพื่อซื้อไอเทมต่างๆได้และกุญแจเกตคีปเปอร์ได้นะครับคือไอ้กุญแจเกตคีปเปอร์เราต้องซื้อนะนะครับเราต้องไปฟาร์มเงินก่อนเว้ยโอเคฮะข้อสุดท้ายครับเมื่อหัวหน้าของฝ่ายตรงข้ามตายแล้วจะได้เงินรางวัลจำนวนมากนะครับผมนะตามที่ผมตามข้ออะไรวะเดี๋ยวไอ้ที่ผมข้อ2 นะครับที่บอกว่ามันดรอปเงินด้วยนะก็คือเงินรางวัลนั่นเองนะฮะแต่ไม่รู้ว่ากี่บาทต้องมาดูกันเองนะ
โอเคครับมาอันนี้นะฮะเป็นสมุดเดทเขานะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเราห้ามตายเกิน5ครั้งนะครับครั้งที่5ได้แต่ครั้งที่6นี่คือเรียบร้อยนะครับห้ามเกิน5ครั้งนะก็การลืมนะครับแบบบางทีเราเล่นเพลินเงี้ยเราไม่ได้นับเว้ยว่าเราตายกี่รอบแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราตายแล้วเนี่ยเราก็จะมาจดในเล่มนี้นะฮะนี่ครับเด็กเขาเป็นศูนย์ใช่ไหมสมมติว่าเราตายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่ครับเลขหนึ่งไปแล้วก็เล่นต่อนะครับเผื่อเราลืมแล้วก็เปิดดูครับว่าเราตายไปกี่รอบแล้วประมาณนี้นะฮะโอเคก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากนะตอนแรกคลิปก่อนเปิดไป20ตายเกิน20หรือครบ20นั่นแหละจำไม่ได้ก็จะเพลนะครับซึ่งมันดูเยอะไปนะก็นั่นแหละเกมมันง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาชมไปนี่ก่อนว่าผมปรับอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนเล่นนะเอ้าโอเคนะครับเอาเป็นว่านะไอ้ซอมบี้พวกเนี้ยมันถูกปรับให้เลือดเพิ่มเป็น200นะครับเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมองมุมซ้ายบนนะเลือดมา200นะครับคือปรับเลือดมันจาก50ขึ้นไป200อ่ะครับให้มันดูแบบตายยากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เงินเนี่ยมันจะดรอปจากซอมบี้เว้ยแต่มารอบนี้มันจะดรอปยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะดรอปเงินแค่10% เท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าแบบฟาร์มแบบตาเหลืองเลยก็ว่าได้นะกว่าจะชนะได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคมาถึงเจ้าเกตคีเปอร์นะฮะผมก็ได้ปรับเลือดเป็น600นั่นเองนะครับผมนะก็ไอเกตคีเปอร์เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการชนะนะครับคือเราต้องฆ่ามันให้ได้เว้ยนะครับของฝั่งตรงข้ามอ่ะนะครับคือเกตคีเปอร์มันจะดรอปกุญแจนะครับกุญแจเข้ามาในเข้าประตูของฐานศัตรูแล้วก็ดรอปเงินมา500นะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับเพราะว่าซอมบี้พวกเนี้ยมันดรอปเงินแค่ร้อยเดียวเท่านั้นแล้วก็มีโอกาสดรอป 10% นะฮะส่วนไอ้เกียร์คิปเปอร์เนี่ยมันดรอป 100% เลยฮะ500คือแบบเป็นเงินรางวัลนะที่ค่าได้แล้วมานี่นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะโอเคครับผมนะก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับก็จะหรือเกินไปนะผมนะคิดถึงคำนี้มากๆเลยนะโอเคเรามาเล่นกันเลยฮะโอเคฮะเกมลัคกี้บ็อกซ์ครับผมมานี่ฮะแล้วก็จะมีลัคกี้บ็อกซ์ให้ทั้งหมดแค่30บ็อกซ์เท่านั้นนะแล้วก็จะไม่มีเซตเริ่มต้นแล้วนะครับมันดูแบบโกงไปนะคือเรามาตัวเปล่าเลยนะครับมาอันนี้สำคัญมากหนังสือนะครับเอาไว้เตือนสติตัวเองนะโอเคครับเมื่อเราพร้อมที่จะเล่นแล้วเรากดสตาร์ทเดอะเกมครับโอเคแล้วก็ไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์เลยครับต้องมาลุ้นแล้วโอ้ฝนตกด้วยนี่ฮะสังเกตว่าซอมบี้มันจะสู้กันแล้วนะยกเว้นเกตคีเปอร์นะครับผมนะเกตคีเปอร์ต้องรอเราเปิดกุญแจให้มันสู้กันก่อนนะถึงมันจะทุยนะครับคือเกตคีเปอร์อ่ะถ้ามันจะสู้กันเราต้องไปเปิดกุญแจก่อนเว้ยคือเราต้องเปิดทางมันสู้กันนะครับใช้คำนี้แบบเปิดทางนะเนี่ยมันก็จะสู้กันไปเรื่อยนะฮะโอเคเรามาเปิดไอ้กี้บ็อกกันดีกว่านะครับคือดวงคือแบบมันอยู่ที่ไอ้กี้บ็อกแล้วอ่ะถ้าเราได้ของดีเราก็ได้เปรียบประมาณนี้โอเคได้ดาบเหล็กนะครับแล้วก็พิกแอคมาหัวคิปเปอร์หัวสเกลตันได้อาหารมาครับโอเคอาหารเบคอนลัคกี้ซอสอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะได้ของไม่ดีป่ะตาเนี้ยผมว่านะมันไม่มีอะไรดีๆเลยอะเปิดมา9แล้วเนี่ยเอ็นเดอร์เชดเอ้ยฮีโร่วิลเลจเจอร์แต่เราต้องมีเพชรอะแต่เราไม่มีเพชรไงนะครับจบเลยทีเดียวนะดูดิเปิดมาเยอะแล้วอะโอ้โหได้แค่นี้เหรอก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเล่นลำบากครับเพราะว่าเราไม่ได้ของดีเลยคือเราเสียเปรียบแล้วแหละตอนเนี้ยแล้วคือเราตายถ้าเราตายครบ6ครั้งคือเราบินเลยนะโอ้ดูดิอะไรมันเรียกของแต่ละอย่างที่ได้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ว่าเล่นลำบากนะฮะตานี้นะโอ้โหคือเราต้องเล่นจนกว่าจะจบนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนะอะไรเนี่ยโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมได้หมู EXP โอ้โหดีใจครับได้ EXP นะ
แล้วก็ชุดหนังเออมาก่อนก็แหละชุดหนังเอ้ยก่อพิษก่อพิษเนี่ยเนี่ยโอเคสวยเริ่มมีกำลังใจขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคมันไม่ได้แล่เลยหูระเบิดถอยเลยครับโอ้ระเบิดมันจะโอ้โหในบ้านเลยฮะคือเราต้องค่อนข้างเซฟตัวเองอ่ะเข้าใจว่าเจออะไรแต่ห้าประมาทนะครับผมโอเคโอ้เหลือ5บล็อกสุดท้ายแล้วได้อะไรอ่ะลัคกี้โบได้แกะได้ลูกธนูมามามาโอเคครับแต่ที่รู้ตอนนี้เราเสียเปรียบไปแล้วอ่ะเราเสียเปรียบแน่นอนครับของที่เราได้มันธรรมดาไปอ่ะดูดิโอเคครับเราเปิดไปหมดแล้วนะ30บล็อกเนี่ยเราได้ของแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นลำบากก็แหละนะคือเราต้องฟาร์มเงินแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหแม่งบ้านเลสเลยนะครับเราต้องฟาร์มเงินแล้วนะไปโอเคครับสังเกตว่าเงินมันจะดรอปน้อยมากเลยนะดูดิเห็นว่ามันดรอปมาแค่2ได้3โอ้5แบงค์6แบงค์ว่ะเอาว่ะเอาว่ะนะครับก็ดวงไม่ดีจากไลกี้บ็อกอาจจะดวงดีจากซอมบี้ก็ได้นะคือมันดรอปเงินมาต้อง800เลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไอ้ไม่ดิคือปกติมันตอบ 10% ไงเนี่ยคือ 10% นะครับแล้วซอมบี้พวกเนี้ยเราอย่าไปสู้โดยตรงครับเพราะว่าอะไงดีวะ คือเราสู้ลำบากเดี๋ยวหาที่แอบแป๊บนึงอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนแต่เย็นสิเออนะครับคืออย่างงี้นะครับแป๊บคืออย่างงี้นะครับคือไอ้ซอมบี้พวกเนี้ยซอมบี้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะคือเราให้เป็นหน้าที่ของซอมบี้ฝั่งเราเว้ยส่วนเราทําได้แค่ช่วยนะครับคือเราสู้ตรงๆไม่ได้ไม่งั้นเราจะตายแน่นอนนะครับเออประมาณเนี้ยอารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยแบบอารมณ์แบบซอมบี้ในทีมเราอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยนายต้องไปฆ่าหัวหน้านะเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้เองอะไรประมาณนี้นะฮะแบบเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้เองนายไปฆ่าหัวหน้าซะประมาณนี้นะครับนั่นแหละเราทำได้แค่ช่วยอ่ะแล้วก็ฟาร์มเงินนิดหน่อยฮะโอเคขั้นแรกเลยเราต้องซื้อกุญแจก่อนอ่ะอย่าลืมนะครับห้ามตายครับห้ามคือตายไม่ได้ตายครบ6ครั้งเรียบร้อยครับผมคือเราต้องแบบรอเงินน่ะต้องรอเงินมันดอบอ่ะโอ้ไม่กอดหรือไม่เราอยากเสี่ยงดวงเพิ่มแล้วก็ไปซื้อลัคกี้บ็อกซ์เพิ่มได้นะโอเคเนี่ยมันสู้ยากเห็นป่ะเลือดมันเยอะมากครับเราตีมันเข้าแค่เนี้ยเห็นป่ะถ้าจะไปสู้หัวหน้ามันได้ไงหัวหน้ามันเลือดต้องเยอะใช่มั้ยครับผมก็เป็นเกมที่นานพอสมควรนะเห็นป่ะเราต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของซอมบี้เราฮะเห็นไหมโอเคดรอปเงินไหมไม่ดรอปเลยเหรอโอเคไม่ดรอปก็ไม่ดรอปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันร้านค้าดีกว่ามีอะไรขายบ้างฮะโอเคครับไอเทมเมอร์ชันนะฮะโอเคก็ของค่อนข้างจะแพงนะดูดิเห็นป่ะเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาเนี่ย 1,000 แล้วเรามีตั้ง900แล้วอะเออแล้วได้ไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่าไงถ้าได้ของดีคือก็คุ้มนะนั่นแหละครับคือแต่ที่บอกครับว่า ดวงไอ้จะชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับลัคกี้บ็อกซ์เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับดวงเราเลยนั่นแหละขึ้นอยู่กับดวงนะแต่ตอนนี้เราต้องซื้อกุญแจก่อนเว้ยเหมือนเกตคิปเปอร์เราจะโดนตีฟรีว่ะเฮ้ยแม่งตีฟรีว่ะไม่ได้ละเฮ้ยไม่ได้อย่ามายุ่งเหมือนก็โดนตีฟรีนะฮะโอเคเราต้องแบบล่อออกมาล่อให้ซอมบี้ฝั่งเราตีนะครับไปปั๊บปั๊บเฮ้ยอย่าทำลายเกตคิปเปอร์ฉันไม่นะไปโอ้ยมันลมตีโอเคฮะเราล่อมาก่อนเราล่อมาก่อนครับตอนนี้โอเคอีก200นั้นเราก็ได้เงินได้กุญแจแล้วครับผมนะ
อีก200หรือว่าเราไม่ต้องใช้ของเยอะก็ได้เราใช้ฝีมือเราก็สู้กับหัวหน้าก็ได้นะแต่ผมว่ามันยากแน่นอนไปโอเคเกียร์คิปเปอร์เราแบบเจ็บหนักครับตายยังวะโอ้เลือดเหลือ80อ่ะคิดดูดิกลัวดาบผมจะพังก่อนมากเลยนี่เอาดาบนี้ไปลักกี้ซอสเอ้ยดาบนี้เอาเรื่องอยู่นะนี่ครับยิงไข่ไก่ไปดิเออระเบิดโอ้โหหรือเราจะมีความหวังจากดาบเล่มนี้วะเนี่ยไม่แน่หรอกครับเราอาจจะมีเฮ้ยอาจจะมีความหวังกับดาบเล่มนี้เฮ้ยๆๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคตัวไหนตายแล้วมั้งโอเคฮะเงินเราครบแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้เอ้ยเราสามารถที่จะซื้อกุญแจได้แล้วมานั่งมานั่งโอ้โหรีบไปไหนวะเนี่ยนะครับโอเคเรามาที่NPC ก่อนแป๊บนึง NPC โอเค NPC อยู่นี่ฮะโอเคเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นี่นี่คีย์เมอร์ชานนะครับเป็น NPC กุญแจโอเคได้กุญแจมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะแป๊บนึงกำจัดนี่ก่อนไปหลุมแม่งเลยแหละเออลมไปดิไปเลยครับไปโอเคดรอปมา101โอเคตายไปดิตอนนี้มี200ใช่ป่ะ200ซื้อได้ป่าวะดูดิ200เราซื้อได้ได้ป่ะ200ซื้ออะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะเอ้ยมันซื้ออะไรได้ป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้แบบไอ้เฮ้ยโล่ไม้ซื้อโล่ไม้ได้เอาฟีลดิเอามาใส่ก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะโอเคแต่มันก็ได้โล่ไม้วะเออได้โล่ไม้ก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมฮะโอเคทีนี้นะครับเราได้มาแล้วใช่ป่ะนี่ครับคุณผู้ชมฮะวางไว้ฮะเปิดปึ๊บทีนี้เกียร์คิปเปอร์ก็จะออกมาสู้กันแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ดูเหมือนว่าเกียร์คิปเปอร์ฝั่งผมจะตายไปแล้วอ่ะมันโดนฆ่าครับโอเคเกียร์คิปเปอร์ว่าผมไปตรงข้ามออกมาแล้วเห็นป่ะแต่เราไม่สู้ตรงครับให้ซอมบี้สู้มันเป็นหน้าที่ของซอมบี้เอองั้นแหละอะไรเนี่ยอะไรก็มาดิครับดีนะครับผมโอ้ไม่อะไรล่ะอู้ไม่ตีแรงว่ะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยเอาเงินผมไปไหนอ่ะเมื่อกี้ไม่200อ๋อซื้อโล่ไปด้วยว่ะเฮ้ยเกียร์คิปเปอร์มันตีผมสู้ไม่ไหวเดี๋ยวคือของเราได้ของไม่ดีไงก็เป็นอย่างนี้นะฮะเล่นลำบากนิดนึงนะฮะโอ้โหมันกวนในนี้เลยวะเกียร์คิปเปอร์ไหนวะเกียร์คิปเปอร์อยู่ข้างล่างปะโอเคหลุดดีเลยครับไปเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันลุมผมอุ้ยโอ้ไม่เออไปก่อนหนึ่งทีเออไม่อย่าเฮ้ยจะตายเดี๋ยวรีบเข้ากันแล้วเอาชัวร์กันแม่คือเราห้ามตายอ่ะบอกแล้วคือเราห้ามตายเว้ยถ้าเราตายก็นั่นแหละมีโอกาสแพ้ก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมฮะเอาไปดิระเบิดครับคุณผู้ชมฮะปึ้มเรียบร้อยบ้านจะพังหมดเนี่ยบ้านจะพังเพราะว่ากลัวบ้านพังมากระเบิดไปลูกหนึ่งเออนั่นแหละโอ้โหบ้านจะพังแล้วแต่ไม่นับนะฮะบ้านพังไม่นับนะ คือเราตาย5ครั้งที่เราแพ้เว้ยต่อให้บ้านเราสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะฮะมาดิวู้แม่งตีแรงว่ะไปเลยนะไปมีธนูอยู่ใช้เป็นประโยชน์ครับเออยิงแม่งเลยตายมาหนึ่งครับเกียร์คิปเปอร์อันนี้คือเราได้สู้มันตัวแล้วเออลักกี้โบไปกินอาหารมาเลยก็มาเลย45จะบวกปะล่ะโอ้จะตายเดี๋ยวถอยไปครับเออ
ตายป่ะโอเคฮะดอกกุญแจมาแล้วนี่กุญแจครับผมโอเคตอนนี้เราสามารถเข้ามาในป้อมเข้ามาในป้อมได้แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมสู้หรือเปล่านะนะครับผมโอเคโอ้โหบ้านเละแล้วว่ะบ้านผมเละแล้วตอนนี้ว่ะผู้ชมฮะโอเคขึ้นไปไงดีวะเนี่ยผมมีบล็อกให้อยู่14บล็อกไปเดี๋ยวดูเงินดิเงินได้แค่ไหนแล้วเงินเหมือนจะไม่ถึงไม่โอ้โหบึ้มเลยบึ้มเลยเก็บ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 โอ้โหได้แค่5เองว่ะถ้ามีอยู่6 700ซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ย700อ่ะโอ้โหคือบ้านคือตอนนี้บ้านเราเละหมดเลยเว้ยอะไร500เอ้ยโอเคได้ดิตุ๋ยอย่างงี้ใช่ป่ะโอ้โหมันเข้ามาในนี้เลยว่ะนะครับโอเคฮะเราตายไป1แล้วโอ้โหตายไป1แล้วอ่ะแป๊บนึงผมจะดูว่ามีอะไรขายบ้างแม่งโอเคผมจะซื้อแอปเปิ้ลทองก่อนแล้วกันเอาชัวร์ก่อนแอปเปิ้ลทองเนี่ยคือแบบซื้อดองไว้เลยเออตุ๋ยเหรอตุ๋ยเหรอมีเรื่องกับคนขายกุญแจเฉยเลยว่ะโดนนะสู้ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวหรอกครับคือ ABC ขายของมันเลื่อน 20,000 นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวต่อสู้ไงมันเป็นตัวขายของไงมันต้องไม่ตายดิวะเออนะครับอารมณ์มานี้นะโอเคเฮ้ยจะเย็นดิวะโอ้โหเดี๋ยวบอกแล้วครับมันประมาทไม่ได้ดูดิมันวิ่งไล่ผมเนี่ยโอ้โหแอปเปิ้ลผมจะเก็บไว้ใช้สู้กับบอสฮัลโหลเดี๋ยวต้องขึ้นมานี่ก่อนนะคุณผู้ชมฮะตามมาปะไม่ตามใช่ไหมโอเคโอ้เกือบตายไม่เกือบตายแล้วโอ้โหเกือบตายแล้วโอเคเอามาอีกลูกหนึ่งสิมาครับได้2ลูกแล้วตอนนี้แต่ว่าของไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมครับรอซื้อลัคกี้บ็อกอีกบ็อกนึงดีไหมเก็บไปอีก 1,000 นะครับเก็บไปอีก 1,000 แล้วก็ลองเสี่ยงดวงดูว่าจะได้หรือเปล่าจะชนะหรือเปล่าครับนะเห็นปะผมบอกแล้วว่าเล่นลำบากได้ของไม่ดีก็เล่นลำบากไปครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะโอ้มีสมสเกลตันเกิดด้วยวะเกี่ยวข้องวะเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเอ้ยโอ้โหตาย2รอบแล้วโอ้ my god ผมตาย2รอบแล้วโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนะครับเกมตึงเอาเรื่องเลยเนี่ยก็แบบแค่นี้ก็แพ้ไปแล้ว 80% นะครับเพราะว่าของไม่ดีไงไปเลยครับไปผมก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะครับโอเคไปโอเคครับตายเรียบร้อยแตกโอเคผมไม่รอลัคกี้บ็อกซ์แล้วผมสู้เลยแล้วกันนะครับวัดใจไปเลยเผื่อชนะนะครับโอเคเผื่อชนะไปครับเราเข้ามาในทางประตูแล้วนี่โดเรมอนครับยิงไปดิสู้อย่างนี้ได้วะอะไรเนี่ยเอ้าเรียบร้อยประตูพังครับเกี่ยวข้องเหรอโอเคสู้อย่างนี้แม่งเลยสู้แบบคนกากโอ้โหแม่งตีแรงมันสู้ลำบากนะเนี่ยมาดิก็มาดิครับต้องดาบลักกี้แล้วแหละโอ้โหเดี๋ยวแม่งตีแรงอ่ะต้องสู้แบบอย่างนี้แล้วต้องเออมาดิต้องตีแม่งอย่างนี้แล้วอ่ะมาดิผมของไม่ดีผมสู้ชดหลังชนฝานอนนะคุณผู้ชมฮะมาดิเอ้ยเรียบร้อยติดกับระเบิดไปดี2ลูกก็มาดิครับเอ้ยอุ๊ยแม่งตีแรงอ่ะโอ้โหโหดร้ายว่ะเลยป้อนนะมาดิเลือดคือเราต้องสู้แล้วครับเออไปดิปิวไปดิ
เฮ้ยแต่แม่งดีที่แม่งมีลัคกี้ซอสมาให้นะเว้ยบวกเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บวกเลยนะครับอันนี้ไปแต่มันพังยากไว้นะเออเนี่ยนะครับข้อดีไปต้องสู้แบบอย่างนี้แล้วอะทุเรศแล้วไม่ทุเรศหรอมั้งมาดิค่อยได้เปรียบขึ้นมาหน่อยครับทำไงก็ได้ให้มันติดอย่างนี้ไปนานอะเอออุ้ยแม่งตีได้เหรอไม่นะอุ้ย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 ใจเย็นพ่อหนุ่มไอ้เว้ยมาดิมาดิมันออกประตูไม่ได้นะครับ NPC เนี่ยไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิตีหัวแม่งเออเออเอาไข่ไก่ไปกินดิโอ้นี่ชนะเพราะดาบลักกี้เล่มเดียวเลยนะครับมาดิผมบอกเลยไม่มีดาบลักกี้นี่สู้ลำบากแน่นอนอ่ะมาดิเอาดิไป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 อุ้ยแม่งตีแรงอ่ะมันส่วนที่แบบจุกเลยครับโอเคเลือดมัน600แล้วสู้หน่อยสู้หน่อยอุ้ยแม่งเอ้ยโอ้ซอมบี้แม่งเข้ามานี่เลยวะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบตายเกือบตายมันมาทำแบบนี้วะเนี่ยมันลุมกระทืบผมปะโอ้โหเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องจัดอ่ะผมตายไปกี่ครั้งแล้วนะ2ครั้งใช่ป่ะตีมันเข้าไปครับถ้ามันอยู่ติดเงี้ยโอเคมันจะได้แบบทำอะไรเราไม่ได้ไงอุ้ยแต่มันต่อยมากับแต่มันต่อยกลับมาได้แบบจุกอะเป็นอะไรที่จุกมากฮะต้องกินอาหารทีเดียวอะเอออุ้ยอุ้ยโอ้โหตายไป3ครั้งนะคุณผู้ชมฮะโอเคผมไม่รู้ว่ามันจะรีเลียนหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูก่อนโอ้แม่นตีผมอะต้องรีบไปดูก่อนครับว่ามันรีเลียนเปล่าเงินเนี่ยปล่อยไปก่อนครับรีป่ะวะน่าจะรีป่ะเอ้ยไม่รีเหรอแป๊บนึงผมเข้าไม่ได้อะซอมบี้มันเลยเนี่ยให้มันขึ้นมาก่อนดิเออขึ้นมารอให้ซอมบี้ฝั่งเราก่อนครับโอเคพอซอมบี้ของเราโอ้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 โอเคเอ้ยมึงอย่ามายุ่งดีใช่เรื่องมั้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนโอ้โหไอ้บ้าไปนะครับเป็นไงดูยากวะยากขึ้นใช่ไหมเออนะครับเออให้มาดูสมดุลหน่อยนะฮะโอเคซอมบี้นี่ก็เลิกตามไม่เลิกนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันรีเลือดปะวะเนี่ยมันรีเลือดรีปะอ๋อไม่รีเหรอโอเคไปโอ้โหอีก2ครั้งอ่ะอีก2ครั้งอ่ะประมาทไม่ได้แล้วอ่ะประมาทไม่ได้แล้วครับมันรอต่อยผมอยู่เห็นปะเฮ้ยโอ้โหมันยุ่งเลยวะเนี่ยคนตัวโอ้โหแม่งเอ้ยสู้กับบอสอยู่ไอเวนโอ้โหแม่งแบบไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะครับทำไมต้องยุ่งด้วยอะครับเออเฮ้ยไอนี่มันดรอปเงินไม่ใช่เหรอวะเกตคิปเปอร์อะดรอป500ผมก็ไปซื้อแล้ววะแป๊บนึงแบบเออเรื่องไม่เรื่องของตัวเองอะยุ่งทำไมวะแม่งเออเสียวหลังเลยอะผมอะอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอุ้ยมึงยุ่งอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงงอไม่ดีโหยเงยโอ้มันสุดๆนะครับเป็นไงสมดุลป่ะ
โอ้โหยัดดูไม่เกี่ยวยุ่งอะไรวะยัดดูมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองเว้ยอย่ามายุ่งดิวะแม่งเอ้ยโอ้ยไปเลยนะไปไกลเลยนะอาหารหมดแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีร้อยเดียวด้วยผมอะคือแบบเรื่องของตัวเองอะไม่ควรเอ้ยเรื่องคนอื่นไม่ควรยุ่งเออไปสู้กับตัวอื่นก็ได้ไปเออคู่ต่อสู้ของคุณคือใครครับซอมบี้ฝั่งเราไงไปสู้ดิเออนะครับโอ้ยบ้าไอ้บ้าเอ้ยมีอะไรเนี่ยโอเคผมกันเหนียวแล้วกันอ่ะผมไปซื้อแอปเปิลทองอีกลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายน่าจะเอาอยู่ครับผมลูกท้ายน่าจะพิชิตบอสตัวนี้ได้ฮะพิชิตโดเรมอนนะครับโอเคมาครับลูกท้ายเฮ้ยดูครับดูเห็นป่ะแบบผู้ประธานขาดคำอะครับผู้ประธานขาดคำมันก็มาแล้วอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีแอปเปิลเว้ยมีแอปเปิลแบบกันเหนียวไว้ก่อนอะไม่งั้นแม่งแบบโอ้โหนะครับขัดโคตรขัดขวางอะครับโอเคดีนะมันไม่รีเลือดดูดิพูดถึงก็มาเลยครับโอ้โหแล้วสู้ไงวะเนี่ยเฮ้ยไปดีไม่ใช่ลุงเรื่องของตัวเองเลยค่ะนี่ครับโดเรมอนมันต้องทำให้มันติดอะเออต้องทำให้มันติดนี้เรื่อยไปเฮ้ยมีความหวังตีไม่ได้วะมีความหวังเอ้ยเดี๋ยวก็ตายครับแล้วเนี่ยเอานี่มันดาบธรรมดานี่หว่าโอ้ไม่ออกมาก่อนมันไปยังวะไปแล้วใช่ปะมาดิออกมาดิอุ้ยโอเคเอ้ยทีเดียวนิดเดียวเอ้ยเรียบร้อยเลยชนะแล้วเว้ยว้าวชนะแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหกินเวลาเป็นนานมากเลยเนี่ยโอ้นี่ฮะได้เงินมา 50,000 บาทเย็ดดอโคตรเยอะเลยฮะแล้วโอเคไปแช็คใช่มั้ยโอเคเราทำลายฐานที่นี่แล้วฮะโอเคเราชนะแล้วเว้ยไปแล้วโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้รับชัยชนะไปที่เรียบร้อยแล้วเราทำการระเบิดบ้านลักกี้บ็อกแห่งโลกอนาคตของโดเรมอนได้แล้วนะฮะโอเคเฮ้ยเหนื่อยนะครับโอเคครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม